เป็นเวลานานในคริสตจักรที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ถูกละเลยเรามักจะมุ่งความสนใจไปที่พระบิดาและพระบุตรผมได้ยินเรื่องครูจริยธรรมที่สอนในชั้นเรียนของเขาเขาอยากจะรู้ว่านักเรียนรู้อะไรบ้างเขาก็ถามว่ามีกี่คนในห้องนี้ที่เชื่อในพระเจ้าพระบิดานักเรียนส่วนมากก็ยกมือขึ้นแล้วมีกี่คนที่เชื่อในพระเยซูพระบุตรแล้วนักเรียนส่วนมากก็ยกมือกันขึ้นอีกแล้วถามต่อไปว่ามีกี่คนที่เชื่อในพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่มีใครยกมือสักคนแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งยกมือขึ้นแล้วก็พูดว่าครูครับคนที่เชื่อในพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่มาเรียนในวันนี้ครับพระองค์ถูกลืมพระองค์ถูกเข้าใจผิดพระวิญญาณกลับถูกต่อต้านผมได้ยินเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งในคริสตจักรแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอนเธอเพิ่งเข้ามาเป็นคริสเตียนใหม่ๆแล้วเธอก็ตื่นเต้นมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอและขณะที่ประชุมกันอยู่นั้นเธอตะโกนออกมาว่าฮาเลลูยาและเจ้าหน้าที่คริสตจักรที่อยู่ทางด้านหลังโบสถ์ก็เดินมาหาเธอมาแต่ที่ไหลแล้วก็บอกว่าคุณพี่ครับไม่ควรส่งเสียงแบบนั้นที่นี่นะครับโอ้แต่ฉันตื่นเต้นนี่ฉันมีศาสนาแล้วแต่คุณพี่คงไม่ได้รับจากที่นี่นะครับ ดังนั้นพระวิญญาณถูกลืมพระองค์ถูกเข้าใจผิดพระองค์ถูกต่อต้านแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่ปรากฏการณ์สำหรับศตวรรษที่20นี้เท่านั้นงานของพระองค์มีตั้งแต่สมัยเริ่มแรกพระคัมภีร์มาแล้วดังนั้นผมจะเริ่มวันนี้โดยการเปิดไปที่ปฐมกาลบทที่1ข้อที่1และตลอดเซสชั่นในวันนี้เราจะดูพระคัมภีร์ทั้งหมดว่าพระคัมภีร์พูดถึงเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ไว้ว่าอย่างไรปฐมกาลบทที่1ข้อ1จนถึงวิวรณ์บทที่22ซึ่งเป็นหนังสือเล่มสุดท้ายของพระคัมภีร์และข้อสุดท้ายของพระคัมภีร์ในระหว่างกลางเราจะข้ามไปสักข้อ2ข้อเราจะมาดูด้วยกันว่าพระคัมภีร์สอนเรื่องพระวิญญาณไว้ว่าอย่างไรและนี่คือประการแรกพระองค์มีส่วนในการทรงสร้างปฐมกาลบทที่1ข้อ1และ2ในปฐมกาลพระเจ้าทรงเน้นมิสร้างฟ้าและแผ่นดินแผ่นดินก็ว่างเปล่าความมืดอยู่เหนือน้ำและพระวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่เหนือน้ำนั้นพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณแห่งการทรงสร้างแผ่นดินก็ว่างเปล่าและณที่นี่ในวันนี้อาจมีบางคนพูดว่ามันเหมือนกับชีวิตฉันชีวิตฉันก็ว่างเปล่าเหมือนกันและพระวิญญาณของพระเจ้าได้ปกคลุมในวันนี้และทรงต้องการสร้างสิ่งใหม่ในชีวิตของเราและเมื่อไรก็ตามที่พระวิญญาณเข้ามาประทับอยู่ในชีวิตของเราก็จะมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นพระองค์ประทานเป้าหมายใหม่ในชีวิตความหมายใหม่ท่าทีใหม่ความปรารถนาใหม่เมื่อพระองค์เสด็จมาในคริสตจักรพระองค์นำสิ่งใหม่มาในคริสตจักรเพลงใหม่การนมัสการใหม่ความรักใหม่เพื่อพระเยซูพวกเราส่วนมากโดยเฉพาะในคริสตจักรเราค่อนข้างที่จะอนุรักษ์ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติแล้วเราค่อนข้างที่จะกลัวในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผมรู้จักวิคาท่านหนึ่งซึ่งเขาได้รับการเลื่อนขั้นครับเขาเป็นคนที่ชอบการเปลี่ยนแปลงมากแต่เขารู้ว่าเป็นเรื่องยากที่จะให้การเปลี่ยนแปลงนั้นผ่านมติของธรรมกิจเพราะว่าถ้าคุณอยากจะทำบางสิ่งบางอย่างเช่นในเชิร์ชออฟอิงแลนด์คุณต้องทำอย่างมืออาชีพสิ่งที่เขาอยากจะทำและเป็นสิ่งแรกที่เขาอยากจะทำคือเขาอยากจะย้ายเปียโนจากด้านหนึ่งของคริสตจักรไปยังอีกด้านหนึ่งและเขารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครั้งนี้จะไม่ได้รับการสนับสนุนจากคณะธรรมกิจดังนั้นเขาก็ตัดสินใจจะค่อยๆทำเขาขยับเปียโนทุกวันวันละ1นิ้วพอสิ้นปีมันก็ย้ายไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของโบสถ์พอดีแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการนำสิ่งใหม่มาในคริสตจักรพระองค์นำชีวิตมาให้แก่มนุษย์ในพระคัมภีร์เดิมพระวิญญาณจะมาประทับบนบางคนและประทับอยู่บางเวลาเพื่อให้คนนั้นทำหน้าที่บางอย่างมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกอุ่นๆที่เขารู้สึกได้ให้เรามาดูตัวอย่างด้วยกันครับให้เราเปิดอพยพบทที่31ข้อ1ถึงข้อ5เราได้อ่านเรื่องของบาซิเลผู้ที่ไปหาบางคนเพื่อที่จะขอความถนัดในด้านศิลปะพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าดูสิเราได้ออกชื่อเบซาเลผู้เป็นบุตรอูรีผู้เป็นบุตรเฮอแห่งเผ่ายูดาและให้เขาประกอบฤทธิ์ยานแห่งพระเจ้า
คือให้เขามีสติปัญญาความเข้าใจและความรู้ในวิชาการทุกอย่างจะได้คิดออกแบบอย่างประณีตในการทำเครื่องทองคำเงินและทองสำริดจิรนัยพลอยต่างๆสำหรับฝังในกระเป๋าและการสลักไม้ได้คือประกอบวิชาการทุกอย่างแน่นอนครับคุณสามารถเก่งในด้านดนตรีมีความสามารถในด้านดนตรีเก่งในด้านศิลปะโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเป็นคริสเตียนแต่เมื่อพระวิญญาณของพระเจ้ามาประทับอยู่บนบางคนเพื่อให้ทำงานศิลปะผลงานที่เกิดขึ้นมันจะคนละอย่างกันมันสามารถมีผลต่อฝ่ายวิญญาณได้ลองคิดถึงเพลง Handle Messiah ซึ่งได้รับการดลใจจากพระเจ้าสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเบเซเรลก็คือเขาไม่ได้ถูกเรียกให้มาเป็นที่เราเรียกว่าผู้รับใช้เต็มเวลาเขาก็ทำงานอาชีพของเขาไปแล้วพระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงดลใจให้เขาทำสิ่งนั้นพระวิญญาณของพระเจ้าสามารถที่จะเติมคุณและก็เตรียมคุณไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรดูผู้วินิจฉัยบทที่15ข้อ14เปิดถัดไปอีกไม่กี่หน้านะครับเมื่อเขาไปถึงเลฮีคนฟิลิสเตียก็ร้องอึกทึกมาพบเขาและพระวิญญาณของพระเจ้าก็สิงสถิตกับแซมสันอย่างมากเชือกพวนที่ผูกแขนของท่านก็เป็นประดุจปานที่ไหม้ไฟเครื่องจำจองนั้นก็หลุดออกจากมือหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เราเห็นด้วยตาในพระคัมภีร์เดิมมันก็เกิดขึ้นในฝ่ายวิญญาณในพระคัมภีร์ใหม่ด้วยตัวอย่างเช่นพระวิญญาณของพระเจ้าได้มาสิงสถิตอยู่บนแซมสันและท่านมีกำลังอย่างมากที่จะทำลายเครื่องพันธนาการที่ผูกมัดร่างกายของท่านหลายคนในทุกวันนี้ถูกพันธนาการไม่ใช่ฝ่ายร่างกายแต่เป็นบางอย่างเช่นความกลัวนิสัยการเสพติดอาจจะติดยาหรือติดเหล้าอารมณ์ร้ายหรือคิดไม่ดีบางอย่างเช่นเกลียดแค้นอิจฉาริษยาอะไรพวกนี้เมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าได้มาสถิตเหนือเขาเหล่านั้นพระองค์ให้ฤทธิ์เดชให้กำลังแก่เราที่จะทำลายทุกครั้งเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เดิมและเห็นว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาบนบางคนในบางเวลาและเพื่อให้ทำบางสิ่งบางอย่างบางอย่างก็จะเกิดขึ้นไม่ใช่ความรู้สึกอุ่นๆภายในแต่บางอย่างจะเกิดขึ้นแต่งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะถูกจำกัดเฉพาะบางคนเฉพาะบางเวลาเฉพาะบางงานเท่านั้นแต่ถ้าเราอ่านดูตลอดพระคัมภีร์เดิมมันจะเกิดมีการทำนายไว้ล่วงหน้าว่าจะมีสิ่งใหม่บังเกิดขึ้นซึ่งสิ่งนี้เราเรียกได้ว่าพระสัญญาของพระบิดาในเรื่องนี้มีคำถามอยู่3ข้อข้อแรกคือจะมีอะไรเกิดขึ้นให้เราเปิดไปที่หนังสือเยเรมีบทที่31ข้อ33พระเจ้าตรัสว่าแต่นี่จะเป็นพระสัญญาซึ่งเราจะกระทำกับประชาชนอิสราเอลภายหลังสมัยนั้นพระเจ้าตรัสดังนี้แหละเราจะบรรจุพระธรรมไว้ในเขาทั้งหลายและเราจะจารึกมันไว้บนดวงใจของเขาทั้งหลายและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นประชากรของเราพระเจ้าตรัสว่าพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าของเขาเขาจะเป็นคนของพระองค์นี่เป็นเงื่อนไขของเราและนี่เป็นกฎที่เจ้าต้องรักษาไว้แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าคนพวกนี้ไม่สามารถรักษากฎบัญญัตินี้ได้แต่พวกเขาก็ฝ่าฝืนแล้วฝ่าฝืนอีกกฎบัญญัตินั้นเปรียบเหมือนกับภาระที่หนักเขาต้องแบกไว้และทวงเขาให้จมลงแล้วพระเจ้าก็ตรัสว่าเราจะทำวิธีใหม่เราจะบรรจุพระธรรมนั้นไว้ในใจของมนุษย์สมมุติว่าคุณจะเดินทางไปโดยการเดินไกลเดินไกลสัก30กิโลแล้วคุณก็แบกกระสอบเสบียงติดตัวไปด้วยเมื่อตอนแรกที่คุณออกเดินทางกระสอบเสบียงนี้มันหนักมากถ้าคุณเป็นเหมือนผมนะครับเดินไม่ถึง100เมตรก็ต้องหยุดนั่งลงกินเสบียงกันก่อนนะยิ่งคุณกินเสบียงมากเท่าไหร่มันมี2สิ่งเกิดขึ้นประการแรกคือน้ำหนักที่คุณแบกอยู่มันเบาขึ้นประการที่2ตามทฤษฎีแล้วคุณก็จะเพิ่มพลังงานภายในคุณเพื่อช่วยคุณในการเดินและพระเจ้าตรัสว่าบัญญัติของเราก็เป็นเช่นนั้นแทนที่จะทำให้เจ้าหนักทำให้เจ้าจมลงแต่มันจะกลายเป็นพลังงานภายในแล้วมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรพระสัญญาของพระบิดาเกิดขึ้นได้อย่างไรให้เราเปิดไปที่เอเซเคียลบทที่36ข้อ26และข้อ27
เราจะให้ใจใหม่แก่เจ้าแล้วเราจะบรรจุจิตวิญญาณใหม่ไว้ในเจ้าเราจะนำใจหินออกไปเสียจากเนื้อของเจ้าและให้ใจเนื้อแก่เจ้าเราจะใส่วิญญาณของเราภายในเจ้าและกระทำให้เจ้าดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเราและให้รักษากฎหมายของเราและกระทำตามเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในเราพระองค์จะทรงเอาใจหินออกจากใจของเราและให้ใจเนื้อแก่เราผมไม่เคยลืมแจ็คกี้พอลลิงเจอร์ได้มาเทศนาที่ Holy Trinity ในเช้าอาทิตย์วันหนึ่งแจ็คกี้พอลลิงเจอร์หลายคนคงรู้จักใน33ปีให้หลังเขาทำงานในห้องกองเกี่ยวกับคนติดยาคนติดเฮโรอีนและประกาศกับพวกหัวหน้าแก๊งผู้หญิงขายตัวเธอเริ่มทำงานตอนอายุ21ปีเธอออกไปเดินตามถนนและประกาศกับคนที่ชีวิตของพวกเขาที่แย่ที่สุดและเธอได้มาพูดเธอเริ่มด้วยการพูดว่าพระเจ้าต้องการให้เรามีใจที่อ่อนนุ่มแต่มีเท้าที่แข็งแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับพวกเราก็คือเรามีใจที่แข็งกระด้างแต่มีเท้าที่บอบบางเธอมีเท้าที่แข็งเธอเต็มใจที่จะไปทุกที่เธอเดินเข้าไปสู่สภาพที่อันตรายมากคนมักจะพูดถึงแจ็คกี้พอลลิงเจอร์ว่าเธอเป็นผู้หญิงเหล็กและเธอก็เป็นจริงๆและผมได้เห็นเธอประกาศกับคนเหล่านี้ผมเห็นเธอรับใช้พระเจ้าท่ามกลางผู้สูงอายุบางคน50ปีบางคนถึง70ปีแต่เธอเรียกเขาเหล่านั้นว่าเด็กของเธอและผมได้เห็นเธอช่วยเหลือคนเหล่านี้ให้หลุดพ้นจากการติดเฮโรอีนการมีใจรักและความรักที่เธอมีอยู่เธอมีความอ่อนนุ่มที่ใจไม่ใช่ที่เท้าและนั่นคือเมื่อพระวิญญาณมาอยู่กับเราพระองค์จะทำให้เรามีใจนุ่มและเท้าที่แข็งและสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับใครโยเอลบทที่2ข้อ28และข้อ29พระสัญญานี้พระบิดาให้กับใครบ้างท่านโยเอลได้ให้คำตอบแก่เราพระเจ้าตรัสดังนี้ต่อมาภายหลังจะเป็นอย่างนี้คือเราจะเทพระวิญญาณของเรามาเหนือมนุษย์ทั้งปวงบุตรชายบุตรหญิงของเจ้าทั้งหลายจะเผยพระวจนะทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับคนชราของเจ้าจะฝันและคนหนุ่มของเจ้าจะเห็นนิมิตทั้งคนหนุ่มและคนแก่นะครับในกลางและข้างนั้นเราจะเทพระวิญญาณของเรามาเหนือกระทั่งคนใช้ชายหญิงดังนั้นไม่ว่าเพศไหนวัยไหนเบื้องหลังเชื้อชาติสีผิวฐานะอย่างไรก็ตามพระองค์ประทานให้โดยใจกว้างมันเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่เราจะเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าเทลงมาเหนือทุกๆคนทุกสภาพทุกเพศทุกวัยผมจำได้ครั้งหนึ่งผมไปเทศนาที่คริสตจักรแบปติสต์ซึ่งออกไปแถบชานเมืองลอนดอนพอเทศนาจบแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราอธิษฐานเผื่อคนให้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมจำได้ว่าผมเห็นสิ่งหนึ่งที่พิเศษมากซึ่งสิ่งที่อยู่ข้างหน้าผมคือผู้หญิงที่แก่มากคนหนึ่งผมไม่รู้ว่าคุณป้าอายุเท่าไหร่แต่ได้พบลูกสาวของเธอหลังจากเสร็จประชุมแล้วนะครับลูกสาวของเธอประมาณ70ปีดังนั้นคุณป้าก็น่าจะประมาณ90ขึ้นแล้วครับและคนที่ยืนใกล้ๆกับคุณป้าคนนี้คือเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุ8ปีและพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาบนเขาทั้งสองด้วยฤทธิ์อำนาจที่พิเศษต่อมาภายหลังคุณแม่ของเด็กผู้ชายคนนั้นได้เขียนจดหมายถึงผมและเธอได้เล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเธอว่าอาจารย์คงจำเธอและครอบครัวไม่ได้แต่อาจารย์คงจำลูกชายคนเล็กที่ชื่อซามูเอลได้เป็นคนที่ได้รับการอธิษฐานเผื่อและเขาได้ใช้เวลาของเขาพูดคุยและหัวเราะกับพระเจ้าผมจำได้ว่ามันพิเศษมากเด็กคนนั้นหัวเราะแล้วก็พูดว่าลูกรักพระองค์ลูกรักพระองค์คุณคงอยากจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้ซามูเอลไม่เหมือนเดิมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาปกติแล้วเขาจะเป็นเด็กที่ดื้อและก็ก้าวร้าวเป็นบางครั้งแต่เมื่อเขาได้รับประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาได้กลายเป็นอีกคนหนึ่งเป็นคนที่ร่าเริงชอบช่วยเหลือมีเมตตาเป็นคนสุภาพนิสัยเก่าก็ยังพอมีอยู่บ้างแต่เขาไม่เหมือนเดิมมันไม่ใช่เรื่องของเด็ก8ขวบจะทำสิ่งนี้ด้วยกำลังของตัวเองไ
ในวัยของเขาเป็นคืนที่อัศจรรย์ที่พระเจ้าแต่ต้องเพื่อนๆของดิฉันสามีลูกสาวลูกชาย2คนและตัวดิฉันด้วยด้วยฤทธิ์เดชและปัญญาให้ได้เพียงว่ามันมีพลังและทำให้พร้อมมากยิ่งขึ้นพระวิญญาณของพระเจ้าเทมาบนทุกคนนั่นคือสิ่งที่พยากรณ์ไว้แต่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นหลายคนรอแล้วรอแล้วรอพระสัญญาของพระบิดาพวกเขารอถึง300ปีแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นการมาบังเกิดของพระเยซูเป็นเหมือนเสียงแตรที่ดังขึ้นและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการบังเกิดของพระเยซูได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราเปิดพระคัมภีร์ใหม่ไปที่พระคัมภีร์คุณลูกาบทที่1ข้อ15แทบจะทุกคนนะครับที่เกี่ยวข้องกับการบังเกิดของพระเยซูได้รับพระวิญญาณดังนั้นในลูกาบทที่1ข้อ15ย้อนผู้ให้บัพติศมาผู้ประกาศถึงการมาของพระเยซูก็ประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่ครรภ์มารดาและในข้อ35มารีมารดาของพระเยซูทูตสวรรค์พูดว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาบนเธอและฤทธิเดชของผู้สูงสุดจะปกเธอเหตุฉะนั้นบุตรที่จะเกิดมานั้นจะได้เรียกว่าวิสุทธิ์และเรียกว่าพระบุตรของพระเจ้าอลิซาเบธเมื่อเธอได้มาพบพระเยซูตอนนั้นพระเยซูยังอยู่ในครรภ์ของมารดาเมื่อนางอลิซาเบธได้ยินคำปราศัยของมารีทารกในครรภ์ของเขาก็ดิ้นและนางอลิซาเบธก็เต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แม้แต่เซคาริยาผู้เป็นบิดาของยอห์นผู้ให้บัพติศมาในข้อ67บอกว่าฝ่ายเซคาริยาผู้เป็นบิดาประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วได้ทำนายว่าในทุกกรณีจะมีบางอย่างเกิดขึ้นแต่ก็เฉพาะสำหรับบางคนเฉพาะสำหรับบางเวลาเฉพาะสำหรับบางหน้าที่เท่านั้นยอห์นผู้ให้บัพติศมาเป็นคนแรกที่สร้างการเชื่อมโยงระหว่างพระวิญญาณกับพระเยซูลูกาบทที่3ข้อ16ยอห์นพูดไว้ว่าเราจะให้เจ้ารับบัพติศมาด้วยน้ำแต่จะมีพระองค์ที่เสด็จมาทรงมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่าเราอีกซึ่งเราไม่คู่ควรแม้แต่จะแก้สายฉลองพระบาทของพระองค์จะทรงให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟการบัพติศมาด้วยน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ก็ยังไม่เพียงพอเราจำเป็นที่จะต้องบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คำว่าบัพติศมาไม่ถึงท่วมท้นจุ่มมิดชุบแช่ให้เปียกมันเป็นเหมือนเรือที่จมลงในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วน้ำทะเลก็ไหลเข้ามาท่วมท้นจมไปหมดผมคิดว่าบางครั้งพวกเราเป็นเหมือนกับฟองน้ำคุณรู้ใช่ไหมครับถ้าเราบีบเอาน้ำออกแล้วก็ตากให้แห้งด้านนอกของมันก็จะแข็งใช่ไหมครับถึงแม้ว่าเราเอาไปจุ่มน้ำน้ำก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปข้างในได้ทันทีเพราะว่ายังมีเปลือกแข็งๆอยู่ข้างนอกถ้าเราทิ้งมันไว้ในน้ำสักครู่หนึ่งมันก็จะเริ่มนิ่มลงเมื่อมันนิ่มแล้วมันก็จะเริ่มที่จะดูดน้ำได้ดียิ่งขึ้นแล้วมันก็ดูดน้ำเก็บไว้จนเต็มบางครั้งสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นกับเราเช่นเดียวกันหลังจากใช้เวลาสักครู่หนึ่งในการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณเขาก็จะได้รับการเติมเต็มและเมื่อคุณยกฟองน้ำนั้นออกจากน้ำและน้ำก็ไหลออกมาจากฟองน้ำนั้นเราก็ควรเป็นเช่นนั้นเหมือนกันพระเยซูเองได้รับการเติมให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาบนพระองค์เมื่อพระองค์รับบัพติศมาให้เราดูลูกาบทที่3ข้อ22พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงรูปสันฐานเหมือนนกพิราบได้ลงมาบนพระองค์และในบทที่4ข้อ1ได้บอกว่าพระเยซูทรงประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และข้อ14พระเยซูได้เสด็จกลับไปด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณยังแคว้นกาลิลีและข้อ18ถึง21พระเยซูตรัสว่าพระวิญญาณแห่งพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้และพระเยซูทรงทำนายถึงการประทับอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ยอห์นบทที่7ข้อ37ถึง39ผมชอบพระคัมภีร์ข้อนี้เป็นอย่างมากพระเยซูได้เสด็จไปยังเทศกาลของพวกยิวเรียกว่าเทศกาลอยู่เพิงซึ่งเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ของคนยิวคนจะมารวมกันเป็นพันๆหมื่นๆคนเหมือนกับมาฟังคอนเสิร์ตของนักร้องยอดนิยมคนเป็นหมื่นคนมารวมกันในที่แห่งเดียวกันและสิ่งที่เขาทำกันในงานเทศกาลก็คือพวกเขาจะมารอคอยแม่น้ำของพระเจ้าที่จะเทลงมาเขาหวังว่าจะมีแม่น้ำเหมือนที่ทำนายไว้ในเอเซเคียลบทที่47ว่าจะมีแม่น้ำไหลออกมาจากพระวิหารและไม่ว่าแม่น้ำจะไหลไปที่ไหนก็จะมีชีวิตเกิดขึ้นที่นั่น
ขาคาดว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในกรุงเยรูซาเล็มซึ่งเป็นเหมือนกับศูนย์กลางของจักรวาลหรือที่เราเรียกกันว่าโคลีเอสลึกเข้าไปข้างในแกนกลางของโลกและพวกเขาก็รับมาเป็นหลักปฏิบัติปุโรหิตหลวงก็จะเอาเหยือกทองคำตักน้ำแล้วก็เทลงไปที่รางข้างแท่นบูชาในด้านทิศตะวันตกเพื่อเป็นเครื่องหมายว่าจะมีแม่น้ำใหญ่ไหลออกไปจากพระวิหารและในวันสุดท้ายของงานเทศกาลซึ่งเป็นวันใหญ่นั้นพระเยซูทรงยืนขึ้นและประกาศว่าถ้าผู้ใดกระหายผู้นั้นจงมาหาเราและดื่มผู้ที่วางใจในเราตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่าแม่น้ำที่มีน้ำทำรงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในผู้นั้นออกมาจากข้างในหรือออกมาจากส่วนลึกภายในจะมีแม่น้ำทำรงชีวิตไหลออกมาจากภายในพระเยซูหมายถึงพวกท่านคิดว่าคำพยากรณ์ของเอเซเคียลจะสำเร็จตามคำทำนายในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มจริงๆแล้วมันสำเร็จในตัวบุคคลและบุคคลนั้นก็คือพระเยซูคริสต์และมีความหมายมากกว่านั้นอีกประจากทุกคนที่เชื่อในพระเยซูจากส่วนลึกภายในของพวกเขาจะมีแม่น้ำทำลงชีวิตไหลออกมาย้อนได้บอกต่อว่าสิ่งที่พระเยซูตรัสนั้นหมายถึงพระวิญญาณซึ่งผู้ที่วางใจในพระองค์จะได้รับเหตุว่ายังไม่ได้ประทานพระวิญญาณให้เพราะพระเยซูยังไม่ได้ประสบเกียรติกิจในตอนท้ายหนังสือลูกาพระเยซูตรัสไว้ว่าเราจะทรงซึ่งพระบิดาของเราทรงสัญญานั้นมาเหนือท่านทั้งหลายแต่จงคอยอยู่ในกรุงจนกว่าท่านจะประกอบด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากเบื้องบนในข้อนี้เรามีกลุ่มคน120คนเริ่มต้นอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระสัญญาของพระบิดาลงมาพวกเขาอธิษฐานอธิษฐานแล้วก็อธิษฐานแล้วในกิจการบทที่2จุกก๊อกที่ขวดแชมเปญก็พุ่งออกเมื่อวันเพนเทคอสต์มาถึงจำพวกศิษย์จึงรวมอยู่ในที่แห่งเดียวกันในทันใดนั้นมีเสียงมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุกล้าสั่นก้องทั่วตึกที่เขานั่งอยู่นั้นมีเปลวไฟสันฐานเหมือนลิ้นปรากฏแก่เขากระจายอยู่บนเขาสิ้นทุกคนเขาเหล่านั้นก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงตั้งต้นพูดภาษาอื่นๆตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พูดในเหตุการณ์นี้หลายคนมองในหลายรูปแบบถ้าเราดูในข้อที่7นะครับบางคนก็ประหลาดและอัศจรรย์ใจมันแปลกจริงๆในข้อ12บอกว่าบางคนก็อัศจรรย์ใจและฉงนสนเท่มีอะไรเกิดขึ้นกันเนี่ยบางคนก็เยาะเย้ยเขาในข้อ13แต่บางคนเยาะเย้ยว่าฮะคนเหล่านี้เมาเหล้าองุ่นใหม่แล้วเปโตรก็ลุกขึ้นอธิบายท่านลุกขึ้นแล้วก็บอกว่าฟังทางนี้สิ่งที่ท่านเห็นนั้นเป็นไปตามพระคัมภีร์ได้บอกไว้ในข้อ16แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามคำซึ่งโยเอลผู้เผยพระวจนะได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าตรัสว่าในวันสุดท้ายเราจะเทฤทธิ์เดชในพระวิญญาณของเราโปรดประทานแก่มนุษย์ทั้งปวงเขาบอกว่านี่หมายถึงพระเยซูข้อ22ชาวนาซาเร็ตฟังตรงนี้นะครับพระเยซูชาวนาซาเร็ตพระองค์ทรงเติบโตขึ้นรับใช้พระเจ้าสิ้นพระชนเป็นขึ้นจากความตายและเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และในข้อ33เหตุฉะนั้นเมื่อทรงเชิดชูพระองค์ขึ้นอยู่ที่พระหัตถ์เบื้องขวาของพระเจ้าและครั้นพระองค์ได้ทรงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระบิดาตามพระสัญญาพระองค์ได้ทรงเทฤทธิ์เดชนี้ลงมาดังที่ท่านทั้งหลายได้ยินและเห็นแล้วและเปโตรบอกว่าเพื่อพวกคุณด้วยข้อ37เมื่อคนทั้งหลายได้ยินแล้วก็รู้สึกแปลกประหลาดใจจึงกล่าวแก่เปโตรและกระทูตคนอื่นว่าพี่น้องเอ๋ยเราจะทำอย่างไรดีฝ่ายเปโตรจึงกล่าวกับเขาว่าจงกลับใจเสียใหม่และประพฤติสมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิ้นทุกคนเพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านเสียแล้วท่านจะได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยว่าพระสัญญานั้นตกแก่ท่านทั้งหลายกับลูกหลานของท่านด้วยและแก่คนทั้งหลายที่อยู่ไกลคือทุกคนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงเรียกมาเฝ้าพระองค์เปโตรบอกว่าพระสัญญานี้ไม่ได้มีไว้เฉพาะบางคนเฉพาะบางงานหรือเฉพาะบางเวลาเท่านั้นไม่ได้มีไว้เฉพาะพวกอัครทูตเท่านั้นไม่ได้มีไว้สำหรับ120คนเฉพาะในวันเพนเทคอสต์นั้นไม่ได้มีไว้สำหรับ 3,000 คนที่กลับใจในวันเพนเทคอสต์ไม่ได้เฉพาะ 3,000 คนและลูกหลานของเขาเท่านั้นแต่สำหรับทุกคนที่พระเจ้าได้ทรงเรียกให้มาเฝ้าพระองค์สำหรับคริสเตียนทุกคนและทุกๆคนในประวัติศาสตร์พระสัญญาของพระบิดานั้นมาถึงแล้วเดี๋ยวนี้เราอยู่ในยุคของพระวิญญาณและพระสัญญาเรื่องพระวิญญาณมีไว้สำหรับคริสเตียนทุกคนพูดได้ว่าพระสัญญานี้มีไว้เพื่อคุณ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 และเพื่อคุณด้วย
ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาเราขอบคุณพระองค์ที่เดี๋ยวนี้เราอยู่ในยุคของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อพระสัญญาของพระบิดาได้มาถึงเราและพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เทลงมาเหนือมนุษย์ทุกคนในสุดสัปดาห์นี้เราอธิษฐานขอให้เราทุกคนมีประสบการณ์กับพระองค์และเข้าใจว่ามีความหมายต่อเราอย่างไรมากยิ่งขึ้นในนามพระเยซูอาเมน